بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นัสซิฮัตที่อาจารย์เนียยาทองทาได้มอบให้สักครู่นี้นี่ผมว่าเป็นนัสซิฮัตที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะการสอนให้เราได้เอาใจใส่กับหลักการอิสลามโดยรวมไม่เจาะจงหรือว่าเอาใจใส่เฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพราะอิสลามเป็นศาสนาแห่งวิถีชีวิตศาสนาที่มีความครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตนะฮะทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการครอบครัวในเรื่องต่างๆในอิสลามสอนไว้ทั้งสิ้นนะครับแล้วท่านนบีก็เป็นบุรุษที่ทำเป็นแบบอย่างไว้อย่างครอบคลุมทีเดียวนะฮะแล้วสิ่งที่อาจารย์ยาฝากเอาไว้เนี่ยผมก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าในส่วนของการบริหารจัดการโลกนี้การเป็นคอลีฟะตุลลอฮ์ฟิลอัรฎ์คือการเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ใครเป็นตัวแทนนอกจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนหรือว่ามนุษย์แล้วบุคคลที่ตระหนักในข้อเท็จจริงนี้เนี่ยก็ไม่มีใครนอกจากผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และผู้ที่เชื่อว่าบุคคลแรกที่ลงมาอยู่บนโลกนี้คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะนี่คือนบีอาดัมบางคนเขาเชื่อว่าเกิดมาจากลิงนี่เขาปฏิเสธแน่นอนหรือบางคนไม่ศรัทธาต่อนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไม่เชื่อว่ามนุษย์มีต้นตอมาจากท่านนะฮะดังนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราจะไปหาที่อื่นไม่ได้นอกจากต้องกลับสู่คัมภีร์อัลกุรอานเท่านั้นนะฮะแล้วก็การเอาใจใส่กับ เรื่องเหล่านี้ถือเป็นอิบาดะห์เช่นเดียวกันอาจารย์ยะยาใช้คำว่าอิบาดะห์นี่คืออะไรนะฮะอิบาดะห์นี่คือความรับผิดชอบหรือเป็นภารกิจที่เราจะต้องปฏิบัตินี่ก็คือใช่เลยนะฮะคือกิจกรรมที่เราต้องปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะละหมาดอย่างเดียวละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญผมเคยนำเสนอแนวคิดที่ว่าเข้ามัสยิดเนี่ยดำรงละหมาดออกมัสยิดเพื่อไปจ่ายซะกาตแล้วอัลเลาะห์ก็ได้พูดในอัลกุรอานเนี่ยเยอะมากนะฮะวะอะกีมุศศอลาวะอาตุซซะกาตวันนี้เนี่ยเราจะศึกษาเกี่ยวกับการดำรงละหมาดส่วนหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่เข้ามัสยิดเนี่ยเพื่อดำรงละหมาดออกมัสยิดเพื่อไปจ่ายซะกาตอันนี้ก็คือสโลแกนของผู้ศรัทธาเพราะอัลเลาะห์เนี่ยสั่งในหลายอายะห์ด้วยกันว่ากีมุศศอลาวะอาตุซซะกาตไม่ต่ำกว่า20ตำแหน่งในอัลกุรอานจงดำรงละหมาดและจงจ่ายซะกาตดำรงละหมาดเนี่ยเราเข้าใจมุสลิมเนี่ยที่มองว่าเป็นปัญหาคือออกห่างไกลจากทั้งละหมาดและซะกาตยังไงฮะละหมาดนี่คือไม่เข้ามัสยิดอันนี้ขาดการดำรงละหมาดซะกาตนี่ให้ความหมายทั้ง2กลุ่มคือคนไม่เอาใจใส่กับการประกอบสัมมาอาชีพเลยนี่กลุ่มนึงกับอีกคนนึงคือเอาใจใส่กับประกอบสัมมาอาชีพแบบลืมซะกาตซึ่งก็ผิดก็สุดตรงไปอีกฝั่งนึงแต่สำหรับผู้ศรัทธาละหมาดก็มีการสุดโต่งนะฮะละหมาดแบบโอ้อวดหรือการไม่ละหมาดเห็นนะฮะทุกเรื่องก็จะมีสุดโต่งแล้วก็มีทางสายกลางระหว่างทั้งสองดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้สโลแกนที่ว่าเข้ามัสยิดดำรงละหมาดนี่ผมไม่ได้คิดเองนะฮะพออัลเลาะห์บอกดำรงละหมาดและจ่ายซะกาตจ่ายซะกาตเมื่อไหร่ฮะก็ออกจากมัสยิดถูกไหมฮะกระบวนการที่จะได้มาซึ่งซะกาตก็คือการประกอบสัมมาอาชีพการทำธุรกิจการค้านี่คือกระบวนการที่จะได้มาซึ่งซะกาตมันคงไม่ใช่อุมัยบินคอตอบบอกว่าพวกท่านก็รู้ว่าเงินเนี่ยไม่ได้หล่นมาลงมาจากฟากฟ้าเหมือนกับฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าก็ต้องมีการแสวงหามีวิธีมีเทคนิคต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะฮะดังนั้นที่ว่าเข้ามัสยิดดำรงละหมาดทำไมฮะเข้ามัสยิดเนี่ยอัลลอฮุมัฟตัฮลีอับวาบะเราะห์มะติกะดูอาชัดเจนออกมัสยิดก็คืออัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะมินฟัดลิกโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความโปรดปรานของพวกแล้วความโปรดปรานดังกล่าวคืออะไรก็คือริซกีนั่นเองพอเราบอกที่อาจารย์ยายกอายะนะฮะอายะที่ว่าฟาอิซากูดิยาติศอลาห์วันศุกร์เมื่อละหมาดเสร็จแล้วฟันตะชิรูฟิลอัรฎ์จงออกไปบนหน้าแผ่นดินจงแพร่ออกไปบนหน้าแผ่นดินวะบะตะกูมินฟัดลิลลาห์และแสวงหาความโปรดปรานฟัดลิลลาห์ในคำนี้นะฮะก็เท่ากับอินนีอัสอะลุกะมินฟัดลิกะเห็นมั้ยฮะคำเดียวกันฟัดลิกะกับฟัดลิลลาห์ความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซึ่งอายะในซูเราะห์จุมอะห์ตอนท้ายเนี่ยความโปรดปรานในที่นี้แน่นอนก็คืออนุญาตที่จะให้ออกไปแสวงหาปัจจัยชีพได้แล้วออกไปทำธุรกิจการค้าได้แล้วซึ่งอัลเลาะห์ลงมาอายะนี้เนี่ยตำหนิบรรดาซอฮาบะห์บางท่านนะฮะที่ได้
ไปเอาใจใส่กับธุรกิจการค้าขณะที่ท่านนบีกำลังคุตบะอันนี้คือผิดเวลาเวลาละหมาดต้องดำรงละหมาดแต่เสร็จแล้วเนี่ยอัลเลาะห์บอกออกไปหน้าแผ่นดินแสวงหาริซกีปัจจัยยังชีพที่ดีและอย่าลืมซะกาตแน่นอนนะฮะแล้วเราก็ผนวกไปวัซกุรุลลอฮะกะซีรอลละอัลฮูและจงรำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างมากมายเพื่อพวกเจ้าจะประสบความสำเร็จน่าสนใจมากออกจากมัสยิดเนี่ยไม่ใช่บอกว่าลืมอัลเลาะห์ไปเลยไม่ถูกต้องถ้าคนที่บอกว่าออกไปแล้วเนี่ยฉันไปอยู่ในดุนยาแล้วแยกกับพวกเซกุล่านี่คือแยกในมัสยิดเฉพาะอิบาดะห์ศาสนกิจออกมัสยิดนี่คือส่วนของโลกส่วนของผู้ปกครองส่วนของชีวิตในดุนยามุสลิมไม่ได้สอนแบบนี้อัลเลาะห์ไม่ได้สอนแบบนี้หลักสูตรที่อัลเลาะห์วางออกไปแล้วทำธุรกิจทำการค้าขายไปทำการงานอาชีพก็ตามวัซกุรุลลอฮะกะซีรอนรำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างมากมายกลับมาที่มัสยิดอีกครั้งนึงเวลาอัลเลาะห์เนี่ยสั่งฟัสเอาอีลาเวลาเมื่อมาวันศุกร์หรือละหมาดใดก็ตามนะฮะจงรีบรุดมาสู่การซิกริลละอิลาซิกริลละดำรึกถึงอัลเลาะห์เช่นเดียวกันดังนั้นแสดงว่าเข้ามัสยิดดำรงละหมาดเนี่ยพื้นฐานของการรำลึกถึงอัลเลาะห์ออกมัสยิดไปประกอบสามารถอาชีพใดก็ตามนะฮะบนพื้นฐานรำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างมากมายนั้นจึงเป็นสโลแกนเข้ามัสยิดดำรงละหมาดออกมัสยิดเพื่อจ่ายซะกาตจ่ายซะกาตยังไงฮะทำมาหาชีพเนี่ยเจตนารมณ์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้บรรลุถึงซะกาตบางคนอาจจะบอกว่าซะกาตนี่ไม่จำเป็นต้องจ่ายก็ได้ถูกต้องฮะแล้วบอกว่าถ้ามีพิกัดไม่ถึงจำนวนนะฮะเราจ่ายเป็นซะดะเกาะห์ได้มั้ยครับได้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่าซะกาตหรือซะดะเกาะห์ดีกว่าฮะซะกาตดีกว่าทำไมฮะซะกาตเป็นวาญิบสิ่งที่เป็นวาญิบหรือฟัรดูอัลเลาะห์รักมากกว่าสิ่งที่เป็นซุนนะตแน่นอนดังนั้นในชีวิตนี่คือตั้งเป้าอยากที่จะจ่ายซะกาตทำไมฮะเพราะซะกาตเป็นวาญิบถ้าสมมติว่าชีวิตเราทั้งชีวิตนะฮะไม่มีโอกาสละหมาดฟัรดูเลยเป็นต้นหรือไม่สามารถถือศีลอดได้เราจะบอกไงฮะคนรักษาสุขภาพต้องการที่จะให้ตนเองสามารถถือศีลอดได้นั่นความหมายก็คือต้องการรักษาหนึ่งในรุกนอิสลามเช่นเดียวกับซะกาตและการละหมาดนะฮะดังนั้นเนี่ยสโลแกนเข้ามัสยิดดำรงละหมาดออกมัสยิดจ่ายซะกาตรอมฎอนมาถือศีลอดฮัจญ์มาก็ทำฮัจญ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนี่คือวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีความขอบคุณขอบคุณอาจารย์ยะยานะฮะที่ท่านได้มอบนซีฮัตแล้วก็รวมถึงสถานที่ด้วยนะฮะอาจารย์ยะยาก็ใช้คำพูดที่พี่น้องก็ต้องเอาความคิดนี้ผมว่ากระจายเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าสมถะผิดบอกว่าไม่ต้องใช้ไมค์กันแล้วไม่ต้องใช้พรมไม่ต้องใช้แอร์แล้วก็จะมาได้แล้วก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลางๆบางคนบอกว่าความฟุ้งเฟ้อใช่ถ้าใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แทนที่เราใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดความดีงามนั่นเองนะครับและนี่เป็นคำสอนในอัลกุรอานแน่นอนแต่ว่าหลายคนเนี่ยผิดพลาดบางทีเราเองไม่ทันที่จะเอาใจใส่เนื้อหาหลักจากอัลกุรอานแต่ไปใช้ความคิดแบบเข้าใจเองแล้วอาจจะอ้างว่านี่คือจากกุรอานและจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เนื้อหาในกุรอานจริงๆนะฮะไม่เคยแยกว่าเฉพาะเข้ามัสยิดอย่างเดียวนี่คืออิบาดะห์ออกจากมัสยิดนี่คือเรื่องของดุนยาแสดงว่าชีวิตของเรามันก็จะขาดตอนแล้วก็ผมว่าวะอากีมุสซอลาห์วะอาตุซซะกาตเนี่ยสำคัญคู่กันตลอดสโลแกนต่อจากนี้ไปนะฮะเข้ามัสยิดเพื่อดำรงละหมาดออกมัสยิดก็ไปปฏิบัติอีกภารกิจหนึ่งก็คือซะกาตนั่นเองนะครับในซูเราะห์ฮูดอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราได้ศึกษาตั้งแต่ตอนต้นนะฮะแล้วก็อัลลอฮ์ได้หยิบยกเรื่องราวของนบีท่านต่างๆตั้งแต่นบีนูห์นบีฮูดกลุ่มชนของท่านอาร์ตนะฮะนบีซอและกลุ่มชนของท่านคือสมุตนบีลูตพร้อมกับนบีอิบรอฮีมนบีชูอิบอะลัยฮิสสลามและกลุ่มชนชาวเมืองมัดยันและนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยถ้าเหล่านี้ถูกเรียบเรียงมาอย่างเป็นระบบอัลเลาะห์บอกถึงเริ่มต้นจุดกลางบั้นปลายเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มาสรุปในอายะห์ท้ายๆนะครับสั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัสตะกิมกามาอุมิรตะวะมันตาบะมะอักวะลาตักกาจงดำรงอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงหนทางเที่ยงตรงที่นำเสนอกับพี่น้องก็คือซิรอตันมุสตะกีมหนทางที่ไม่สุดโต่งอาจารย์ยาได้พูดถึงประเด็นสุดโต่งใช่ไหมฮะไม่สุดโต่งฝั่งหนึ่งฝั่งใดเราให้มันเป็นกลางๆในทุกสิ่งนะฮะทุกเรื่องมุสลิมไม่สุดโต่งคือเอาแบบกลางๆสุดโต่งในที่นี้คืออะไรฮะไม่ใช่ว่าสุดตรงกลางระหว่างความดีและความชั่วบอกว่ากลางๆไม่ต้องเคร่งมากยังไงฮะละหมาด
กลางๆคือยังไงไม่ต้องละหมาดครบ5เวลาก็ได้เอาแบบกลางๆไม่ต้องเคร่งสะดวกเวลาก็ละหมาดอันนี้ไม่ใช่ว่ากลางนะฮะอันนี้คือผิดคือสุดโต่งกลางที่ว่านี้คืออะไรฮะกลางก็คือแนวทางของอัลเลาะห์แนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออยู่2ระหว่างความสุดโต่งที่ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการละหมาดอัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์อะไรฮะอัลมาอูนฟาวัยลุลลินมุศอลลีนหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ละหมาดละหมาดแบบไหนอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูดที่ลืมละหมาดก็คือละเลยต่อการละหมาดที่บอกนี่สุดโต่งใช่มั้ยฮะละหมาดบ้างทิ้งบ้างอันนี้คือละเลยหายนะจงประสบแด่เขาและคนที่ไม่ละหมาดเลยหายนะมั้ยฮะก็ยิ่งหายนะนี่คือสุดโต่งฝั่งนึงคือละเลยละหมาดอีกคนนึงอัลลซีนะฮุมยูรออูละหมาดประจําแต่ยูรออูนคือโอ้อวดนี่ละหมาดนี่ละเลยละหมาดอันไหนถูกครับไม่ถูกทั้งคู่ที่ถูกก็คือละหมาดบางคนบอกว่าไม่มาละหมาดมัสยิดหรือไม่ละหมาดที่คนเห็นหรือไม่ทำความดีต่อหน้าคนเลยเพราะอะไรเพราะเกรงว่าคนจะเห็นอุลามาบอกว่าอิหม่ามอิบนุกอยยิมนะฮะได้บอกว่าการละทิ้งความดีใดเพราะเกรงคนอื่นจะเห็นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ยังไงฮะคือละทิ้งอิบาดะห์หนึ่งเพื่อคนอื่นนอกจากอัลเลาะห์เห็นภาพไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าไม่มาละหมาดมัสยิดทำไมฮะอ๋อเดี๋ยวจะโอ้อวดฉันละหมาดคนเดียวหลบอีคลาสมากกว่าแบบนี้นี่คือผิดหรือไม่ละหมาดเลยเวลาอยู่กับคนเห็นบอกไม่ทำความดีไม่ละหมาดไม่ซะดอกะห์ไม่ทำความดีต่างๆทั้งที่ใจอยากจะทำเพราะเกรงว่าคนอื่นจะเห็นเป็นการโอ้อวดถ้าแบบนี้นี่คืออะไรฮะนี่คือไม่ถูกต้องเป็นการทิ้งบางสิ่งเพื่อผู้อื่นนอกจากอัลเลาะห์ก็คือเพื่อคนอีกคนนึงก็คือการละหมาดโดยการโอ้อวดก็ผิดเช่นกันที่ถูกต้องสายกลางคืออะไรครับคือการละหมาดแบบไม่โอ้อวดแม้คนจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามนะครับนี่คือสายกลางนะฟัสตะกิมกะมาอุมิรตะสายกลางในเรื่องของการละหมาดอย่างเช่นเรื่องของการเงินเรื่องของซะกาตบางคนลุ่มหลงกับตัววัตถุตัวการเงินให้มันเป็นเป้าหมายอันนี้คือสุดตรงฝั่งนึงเห็นมั้ยฮะเงินเป็นเป้าเป็นหลักในชีวิตทำยังไงก็ได้ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนี่คืออัลฮากุมุตตะกาสุรการสะสมทำให้พวกเขาลืมหลงลืมฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิดจนกระทั่งต้องไปเยี่ยมกูโบก็คือเสียชีวิตนี่อายะห์นึงนะฮะอัลเลาะห์ตำหนิบรรดาคนที่หลงลืมเรื่องการสะสมไม่ให้เป็นเป้าหมายในซูเราะห์อัลฮุมาซะวัยลุลลิกุลลิฮุมาซาติลลุมาซาฮัยนะจงมาสบแด่พวกชอบดินทาชั่วร้ายต่างๆอัลลซีคือผู้ที่ยะมาอามาลาวะอัดดะดะรวบรวมทรัพย์สินแล้วนับมันเป็นประจำสม่ำเสมออันนี้ก็คือหลงไหลในทรัพย์สินให้ทรัพย์สินเป็นตัวหลักอย่างเช่นอบูละฮับอัลลอฮ์บอกว่ามาอักนาอันฮุมาลูฮูวะมากะซับทรัพย์สมบัติของเขาไม่ให้ประโยชน์กับเขาและสิ่งที่เขาขวนขวายเนี่ยไม่ให้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับเขาอบูละฮับเนี่ยเป็นคนรวยแต่ทรัพย์สมบัติไม่เกิดประโยชน์ต่างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเป็นคนร่ำรวยอัลลอฮ์บอกว่าวะวะจะดะกาอิลันฟะอึนาพระองค์ไม่ได้พบเจ้าเป็นผู้ที่ยากจนแล้วทำให้ฟะอึนานี่แปลว่าร่ำรวยไม่ใช่หรืออุลามะบอกว่าท่านนบีร่ำรวยทั้งการค้าและร่ำรวยจากทรัพย์สินของท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแต่การร่ำรวยของท่านนบีเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้ท่านนบีสามารถบริจาคได้มากบริจาคทีหนึ่งเป็นเหตุทำให้คนทั้งเผ่าเนี่ยเข้ารับอิสลามแสดงว่าตัวทรัพย์สินเงินทองเนี่ยกลางๆอยู่ที่ใครครอบครองการครอบครองเพื่ออะไรนี่คือแถวสายกลางกลุ่มหนึ่งก็คือเอาทรัพย์สินเป็นเป้าหมายเชคซาดีอับดุลราะห์มานอัสซาดีนะฮะในทัฟซีรของท่านเนี่ยท่านได้บอกว่าในอายะที่อัลเลาะห์บอกซุยินลินนาซิฮุบบุชชะฮวาติมินันนิซาอ์วัลบานีนวัลกอนาตีรมุกันตะระติมินัซซะฮับวัลฟิดดะติวัลคอยลมุซัวมะมนุษย์เนี่ยถูกทำให้ชอบพอชอบผู้หญิงชอบลูกหลานชอบทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายพาหนะที่สวยงามอย่างเช่นม้าที่สวยงามวัลอันอามีวัลฮัรปศุสัตว์มากมายเลือกสวนที่ดินอสังหาริมทรัพย์มนุษย์ชอบครอบครองสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่าซาลิกะมาตาอุลฮายาติดุนยานั่นคือเครื่องมือหรือว่าปัจจัยในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เครื่องมือคือไม่ใช่เป้าหมายวัลลอฮุอินดะฮุฮุสนุลมาอับหน้าที่อัลลอฮ์ต่างหากคือฮุสนุลมาอับคือบั้นปลายที่ดีแสดงว่าเชคซาดีบอกว่าคนเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือให้ทรัพย์สินเงินทองเป็นเป้าหมายผิดธรรมชาติให้สิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายให้ผู้หญิงเป็นเป้าหมายให้ทรัพย์สินเงินทองให้ความรถราที่สวยงามเป็นเป้าหมายในชีวิตจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตามหรือได้มาแล้ว
จะปฏิบัติกับมันอย่างไรก็ตามแบบนี้ผิดพลาดให้เครื่องมือเป็นเป้าหมายนี่ผิดแล้วก็มีเยอะมุสลิมก็เป็นไม่ใช่มุสลิมก็ยิ่งเป็นใช่ไหมฮะให้สิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายดังนั้นเนี่ยก็เลยสังเกตเห็นว่านี่คนสุดโต่งด้านการเงินนะฮะทำอย่างไรก็ตามให้ได้สิ่งเหล่านี้มาจะผิดจะถูกจะดอกเบี้ยจะโกงจะกินจะคอร์รัปชันไม่เป็นไรขอให้ได้มาเพราะมันคือเป้าหมายของเขาถ้าแบบนี้ผิดไหมฮะแบบนี้สุดโต่งฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรฮะอีกฝั่งหนึ่งก็คือสุดโต่งเหมือนกันบอกว่าสิ่งนี้ไม่สำคัญเงินไม่สำคัญเขาบอกว่าถ้าเงินไม่สำคัญจริงนะฮะถ้าเงินไม่สำคัญจริงอันนี้คืออีกฝั่งนะฮะเงินไม่สำคัญจริงเนี่ยให้คุณหามาเยอะๆแล้วเอาไปให้คนที่เขาเห็นว่าเงินสำคัญอย่างเช่นคนยากจนเด็กกำพร้าคนที่เขาไม่มีเงินจะเยียวยารักษาในโลกนี้มีอีกเยอะไหมฮะไม่มีจะอันจะกินมีเยอะไหมฮะมีถ้าเงินไม่สำคัญจริงตามความสุดโต่งของอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกเนี่ยให้นำทรัพย์สินเหล่านี้ไปบริจาคให้เขาสิมีคนต้องการทรัพย์สินอีกมากถูกไหมครับดังนั้นไม่ใช่ทั้งสองแนวแนวที่ลุ่มหลงกับทรัพย์สินเงินทองนี่คือแนวสุดโต่งแนวที่ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นว่าแม้จะเป็นเครื่องมือก็ไม่เป็นเครื่องมือนี่ก็แนวสุดโต่งเช่นกันแต่แนวตรงกลางคืออะไรฮะใช้ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานครอบครัวสตรีคู่ครองพาหนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะที่ดินทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะได้ฮุสนุลมาอับวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุลมาอับกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างดีซอฮาบะห์บางกลุ่มในหมู่คนยากจนมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาร้องเรียนในหมู่ชาวมุฮาจิรินหะดีษซอฮีฮ์นะครับมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพี่น้องของเราที่เป็นคนรวยเนี่ยแย่งความดีไปหมดแล้วยังไงท่านนบีถามยังไงซอฮาบะห์ตระกูลเหล่านี้ก็บอกว่าพวกเราพวกเขาละหมาดพวกเราก็ละหมาดพวกเขาถือศีลอดพวกเราก็ถือศีลอดแต่พอพวกเขาทำซอดะเกาะห์จ่ายซอดะเกาะห์หรือบริจาคซะกาตแล้วเนี่ยพวกเราไม่มีจะทำแบบนี้บ้างนบีก็เลยบอกมันมานี่ฉันจะสอนให้กิจกรรมหนึ่งทำแล้วจะไม่มีใครได้รับเท่าที่พวกท่านทำนอกจากคนทำเหมือนกับที่พวกท่านทำอะไรครับท่านนบีนบีว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอย่างละ33ครั้งหลังละหมาดทำไปแล้วเนี่ยไม่มีใครได้รับความดีเหมือนกับที่พวกท่านทำนอกจากคนที่ทำเหมือนกับที่พวกท่านทำบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มคนยากจนนะฮะก็เลยนำไปปฏิบัติปรากฏว่าเขาละหมาดมัสยิดเดียวกันคนรวยคนจนไม่มีแบ่งชนชั้นนะฮะในหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีการตำหนิความรวยความจนไม่ใช่ความเลวทั้งคู่ซอฮาบะห์ก็ละหมาดด้วยกันไม่มีใครตำหนิใครไม่มีใครดูถูกใครคนรวยไม่ดูถูกคนจนคนจนไม่ดูถูกคนรวยแต่เขาละหมาดด้วยกันแต่คนจนเขามีความกระหายอยากทำความดีเหมือนกันเลยปรึกษาท่านนบีนบีก็แนะนำไปทีนี้เขาเอาไปปฏิบัติแล้วหลังละหมาดพี่น้องคิดว่าเวลาเขาอยู่ซอฟเดียวกันเนี่ยเขาเห็นแล้วก็ต้องทำไงฮะถามไม่มาจากไหนนบีสอนทำไหมครับทำบ้างพอต่างคนต่างเอาไปทำบ้างคนรวยก็ทำคนจนก็ทำเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยพี่น้องคนยากจนก็ไปหาท่านนบีอีกครั้งหนึ่งศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาร้องเรียนท่านนบีครับพี่น้องของพวกเราคนร่ำรวยเนี่ยเขาปฏิบัติเหมือนกับพวกเราแล้วนบีตอบว่าไงฮะซาลิกะฟัดลุลลอฮิยุตีฮิมัยยะชะนั่นคือฟัดลุลลอฮ์เนี่ยที่บอกความโปรดปรานที่อัลลอฮ์จะให้แก่บุคคลที่อัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮุซุลฟัตินอซีมอัลลอฮ์เป็นผู้เป็นเจ้าของความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ดังนั้นนี่แสดงว่ามันอยู่ที่ว่าใครครอบครองแล้วครอบครองเพื่ออะไรถ้าคนไม่ดีครอบครองอย่างที่บอกอบูละฮับอย่างเช่นกอรูนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะฟัสตะกิมกามาอุมิรตะจงดำรงไว้ซึ่งแนวทางอันเที่ยงตรงในทุกเรื่องเนี่ยผมเคยนำเสนอหลายครั้งนะฮะในทุกเรื่องแนวทางเที่ยงตรงเนี่ยอยู่ตรงกลางเช็คอับดุลกรีมนะถ้าผมจำไม่ผิดที่แปลในหนังสือทางสายกลางอิสลามจำชื่อคนเขียนไม่ได้นะท่านได้บอกไว้เนี่ยว่าทุกเรื่องในหลักการอิสลามเนี่ยเป็นแนวทางสายกลางทั้งสิ้นทุกเรื่องเนี่ยเป็นแนวทางจะเป็นระบบการเมืองระบบครอบครัวเรื่องศรัทธาต่อพระเจ้าศรัทธาต่อบรรดานบีและเราซูลนะฮะนั้นท่านนบีก็ถูกกำชับให้ปฏิบัติเช่นนั้นนะครับวะลาตัรกะนูอิลัลลซีนะซอลามูอันนี้ก็อัลลอฮ์ก็ได้กำชับนี่ผมทวนเล็กน้อยนะฮะว่าพวกท่านอย่าได้คล้อยตามหรือเห็นชอบกับบรรดาผู้อธรรมอธรรมส่วนหนึ่งก็คือความหมายอธรรมนี่คือการอะไรนะฮะวางสิ่งไม่ถูกต้องกับตำแหน่งของมันอันนี้ผมจะอธิบายอย่างเช่นการไปขโมยของทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของเราอันนี้คืออธรรมอธรรมเพราะอะไรฮะเพราะนี่ไม่ใช่ทรัพย์สินของเราเอามาเป็นของเราเองอันนี้คืออาธรรมการที่ไม่ละหมาดเป็นความอาธรรมเนื่องจากว่ามนุษย์ถูกสร้างมา
ต้องละหมาดอย่างที่อาจารย์ยายกอายะว่ามาคอลักตุนจินวันอินซาอิลลาลิยาบุลอัลลอฮ์ออกแบบมนุษย์มาเนี่ยให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวชีวิตที่ปราศจากอิบาดะห์เนี่ยชีวิตที่อาธรรมทำไมฮะเพราะเครื่องนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ในตัวของมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาเนี่ยให้ละหมาดให้อิบาดะห์คนไม่ละหมาดก็คือเขากำลังฝืนธรรมชาติในจิตใจเหมือนกับไม่มีการสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆนะฮะนี่คือมันผิดธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมาไม่มีการขัดเกลาไม่มีการชำระล้างในหัวใจดังนั้นเนี่ยอัลเลาะห์จึงสั่งให้บรรดาผู้ศรัทธาอย่าไปคล้อยตามบรรดาผู้อธรรมฟะตามัสกุมุนนะจะเป็นเหตุทำให้นรกเนี่ยประสบกับพวกเจ้าวะมาละกุมมินดูนิลลาฮิมินเอาลียะและพวกเจ้าก็จะไม่มีใครช่วยเหลือนอกจากอัลเลาะห์มินเอาลียะอื่นจากอัลเลาะห์ไม่มีใครซุมมาลาตุนซอรูลและพวกเจ้าก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือหมายถึงว่าจะไม่มีคู่คุ้มครองใดๆตอนท้ายของซูเราะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าซาลิกะบิอันนัลลอฮะมาลัลละซีนอามะนูที่ผมได้น่าจะพูดครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจบในอายะห์นี้นะครับก็คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยคือเขาไม่มีสังกัดหรือว่าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้ดูแลนั่นจริงเป็นความจริงสมมติว่าจะให้ก้อนหินจะให้อะไรต้นไม้ดูแลเพราะมันดูแลไม่ได้เราเห็นชัดเจนนะแต่เขาพึ่งพิงกับสิ่งเหล่านี้ต้องการที่จะมอบเป็นวะลีหรือคนที่ใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่าซาลิกะบิอันนัลลอฮะมาลัลละซีนอามะนูดังกล่าวนี้นั่นคือเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ปกครองของบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงเราเนี่ยมีสังกัดคืออัลลอฮ์คืออัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลมันมุสลิมก็ผิดพลาดเรานึกออกคนไม่ใช่มุสลิมก็ผิดพลาดทั้งหมดก็มีทั้งกลุ่มคนดีกลุ่มคนไม่ดีหมายถึงพูดตามบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยนะฮะไม่ได้ความดีนะที่อัลลอฮ์ก็มีคนดีมีทั้งคนไม่ดีในมุสลิมมีทั้งคนไม่ใช่มุสลิมเป็นคนที่อาจจะขยันไม่ขยันก็มีทั้งหมดมีปะปนกันนะฮะมีคนที่ไปอาธรรมคนอื่นในหมู่มุสลิมสุดโต่งมั้ยฮะมีคนไม่ใช่มุสลิมสุดโต่งก็มีแต่บางทีเราจะมาบอกว่ามุสลิมสุดโต่งอย่างเดียวใช่ไหมฮะเห็นเวลามุสลิมบอกว่าเออมุสลิมสุดโต่งไม่ใช่มุสลิมมีสุดโต่งก็มีและเราไม่เห็นด้วยกับทุกความสุดโต่งเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกว่าดังกล่าวนี้เนื่องจากบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยหรืออัลลอฮฺเป็นผู้ปกครองของบรรดาผู้ศรัทธาคือมีสังกัดวะอันนัลกาฟิรีนะลาเมาลาละหุมส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาไม่มีผู้ปกครองหมายถึงว่าเหมือนกับเด็กนักเรียนไปเรียนประถมหรือไปเรียนอนุบาลเลยกันนะฮะผู้ปกครองมารับกลับแล้วแล้วคนที่ไม่มีผู้ปกครองเขาจะกลับบ้านยังไงฮะกลับบ้านไม่ถูกคนไม่มีผู้ปกครองนี่เขาจะไปทำอะไรฮะก็จะไปเสเพลเขาจะไม่กลับบ้านด้วยซ้ำเขาจะไปหลงทางไปทำนั่นทำนี่ตามอัธยาศัยงั้นถ้าเป็นผู้ศรัทธาอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะกลับมาสู่ในหนทางของอัลเลาะห์และนี่คือจุดสำคัญมากที่อัลเลาะห์บอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติตามผู้อธรรมแล้วเนี่ยผู้อธรรมผู้ที่เขาไม่รู้ไม่มีฮิกมะห์ไม่รู้ทางที่จะกลับของเขาแล้วก็คือวัลลอฮุอินนะฮุฮุสนุลมาอับนะฮะก็จะกลับไปทางหลงทางถูกมั้ยฮะหลงทางไปที่ไหนฮะก็ไปนรกนี่ไม่เคยมีใครไปสวรรค์นี่เรายังมีสังกัดคือนบีอาดัมเคยไปใช่มั้ยฮะเคยอยู่และเราก็เคยอยู่พร้อมกับนบีอาดัมนั่นจะกลับไปสู่สวรรค์คือทางนำอันเที่ยงตรงถ้าหลงทางไปไหนฮะก็หลงทางก็คือเหมือนกับว่าปล่อยในโลกนี้ก็เดินไปตัดสินใจเดินชีวิตของตัวเองไม่มีผู้ปกครองแนะนำพากลับบ้านไม่มีก็จะไปอยู่ไหนฮะก็จะฟาตามัสกุมุนนาร์ก็จะไปอยู่ในนรกส่วนบรรดาผู้ที่มีผู้ปกครองยังไงก็ตามแต่สุดท้ายแม้จะหลงทางไปบ้างผู้ศรัทธานะฮะสุดท้ายวันกิยามะห์ก็จะมีวันที่เข้าสวรรค์ดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราดูแล้วนะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลากำชับหรือเชิญชวนผู้ศรัทธาอายะที่แบบลึกซึ้งมากในซูเราะห์อะไรฮะอัตตะฮรีมนะจะไม่ผิดนะเวลาอัลลอฮ์กำชับผู้ศรัทธาเชิญชวนเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่เชิญชวนผู้ศรัทธาจงเข้าสวรรค์เถิดเพราะผู้ศรัทธาทุกคนได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วแต่อัลลอฮ์จะบอกกับผู้ศรัทธาไงฮะยาอายูฮัลละซีนอามานูโอผู้ศรัทธาทั้งหลายกูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารกจงปกป้องตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเราไม่ได้บอกว่าผู้ศรัทธาจงเข้าสวรรค์ทำไมฮะเพราะผู้ศรัทธาเข้าสวรรค์อยู่แล้วถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อแล้วแต่เราบอกว่าจงปกป้องตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเนื่องจากแม้จะเป็นผู้ศรัทธาประเด็นที่เสี่ยงคืออะไรฮะอาจจะตกนรกก็ได้
ดังนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาถ้าเราอยู่ในสภาพนี้ขออัลเลาะห์ให้เราเสียชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมแล้วก็ได้เข้าสวรรค์ขออัลเลาะห์เลยไม่ต้องถูกสอบสวนนะครับถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยได้เข้าสวรรค์แน่นอนแต่ประเด็นคืออาจจะผ่านนรกหรือเปล่าอัลเลาะห์จึงกำชับผู้ศรัทธาปกป้องตนเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งมากซึ่งคนที่พ้นจากไฟนรกนั่นหมายความว่าเข้าสวรรค์แน่นอนแต่คนที่เข้าสวรรค์แน่นอนไม่ได้หมายความว่าจะรอดพ้นจากไฟนรกซึ่งคนที่จะรอดพ้นจากไฟนรกก็จำเป็นต้องเป็นผู้ศรัทธาดังนั้นอัลเลาะห์จึงบอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาในเฉพาะกลุ่มและสั่งให้ปกป้องตนเองและครอบครัวให้พ้นจากอะไรฮะพ้นจากไฟนรกดังนั้นประเด็นสำคัญที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่อรอดแล้วเนี่ยคือระวังนรกและส่วนหนึ่งจากการที่จะปกป้องตนเองให้พ้นจากไฟนรกนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะห์ที่114เราศึกษากัน2อายะห์นะครับวันนี้อินชาอัลเลาะห์อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมสั้นๆแต่ว่าเนื้อหาที่ดีมากนะครับวะอะกีมิศศอลาตะตอรฟะยินนะฮาริวะซุลฟัมมินัลลัยลอินนัลฮะซะนาติยุซฮิบนัสซัยยิอาตذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله سبحانه وتعالى กล่าว وأقم الصلاة เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือ واستقم فاستقم จงดำรงอยู่ในหนทางเที่ยงตรงใช่ไหมฮะอัลลอฮ์บอกท่านนบีว่าแล้วก็พวกเราทุกคน وأقم الصلاة และจงดำรงละหมาดอักีมิศศอลาไม่ได้บอกว่าวัดดิศศอลาจงปฏิบัติละหมาดจงดำรงคือรักษาอย่างเคร่งครัดอิกอมะตุศศอลาเนี่ยคือการรักษาการละหมาดแบบเคร่งครัดแบบไม่ละทิ้งอิกอมะเนี่ยที่เราละหมาดอิกอมะใช่ไหมคือการดำรงละหมาดคือไม่มีการทิ้งเป็นอันขาดทำไมฮะเนื่องจากการละหมาดเป็นศูนย์รวมของความดีทุกประการในอุลามะบางท่านเนี่ยได้บอกนะครับว่าละหมาดนี่คือมีทุกความดีอยู่ในนั้นจะเอาเรื่องอะไรรุกนอิสลาม5ประการในละหมาดนี่คือรวมไว้แล้วจึงเป็นกิจกรรมเดียวที่มุสลิมห้ามทิ้งตราบจนที่มีสติปัญญาสติสัมปชัญญะจนกระทั่งเสียชีวิตตั้งแต่บรรลุศาสนาภาวะนะทิ้งละหมาดไม่ได้ถือศีลอดอาจจะละทิ้งได้ซะกาตอาจจะทิ้งได้ฮัจญ์อาจจะทิ้งได้รุกนอื่นนะฮะอะไรนะข้อแรกชะฮาดะห์เนี่ยมีอยู่แล้วตลอดชีวิตก็เหลือข้อเดียวคือละหมาดละหมาดนี่ห้ามทิ้งละหมาดมีทุกอย่างยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนอนขยับไม่ได้ก็แบบนั้นนะฮะเท่าที่สามารถนะฮะเพราะอะไรเพราะละหมาดเป็นศูนย์รวมของความดีทุกประการสอนหมดอะไรบ้างที่ละหมาดสอนมีอะไรบ้าง1ชะฮาดะห์มีมั้ยฮะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตอตะชะฮุดวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุชะฮาดะห์ชัดเจนมีอะไรฮะละหมาดมีละหมาดแน่นอนละหมาดมีซะกาตไหมครับซะกาตนี่คือความหมายคือการขัดเกลาหรือการเสียสละในละหมาดก็ต้องเสียสละเวลาขัดเกลาจิตใจเนี่ยมีละหมาดมีซียามถือศีลอดไหมฮะการยับยั้งงดเว้นการกินการดื่มร่วมนอนระหว่างสามีภรรยาเนี่ยในละหมาดจำเป็นต้องปฏิบัติและมากกว่านั้นด้วยกินดื่มไม่ได้อย่าว่าแต่เฉพาะกินดื่มพูดก็ไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับละหมาดแสดงว่ามีการถือศีลอดมีฮัจญ์ไหมฮะฮัจญ์ก็มีฮัจญ์นี่คือแปลว่าการมุ่งหน้าสู่ไบตุลลอฮ์เพื่อปฏิบัติศาสนกิจบางอย่างละหมาดนี่หันไปไหนฮะหันไปทางไบตุลลอฮ์แสดงว่ารุกนอิสลาม5ประการเนี่ยครบอยู่ในละหมาดมีอะไรครับกุรอานก็มีซิกรุลลอฮ์ก็มีศอลาวาตนบีก็มีมารยาทตะฮียะห์ก็มีในละหมาดดุอามีในละหมาดศอลาวาตเมื่อกี้บอกแล้วมีในละหมาดแล้วละหมาดคือศูนย์รวมแห่งความดีละหมาดคือศูนย์รวมของความดังนั้นจำเป็นต้องดำรงละหมาดนอกจากนั้นเนี่ยละหมาดยังสอนให้เรามีโฟกัสเราต้องมุ่งมองจุดสุญูดใช่ไหมฮะแล้วก็มุ่งไปสู่อัลลอฮ์จิตใจทั้งจิตใจทั้งร่างกายนี่คือสอนให้มีโฟกัสสอนให้รักษาความสะอาดละหมาดสอนให้มีวินัยเริ่มละหมาดแล้วเนี่ยจะเลิกละหมาดได้ไหมฮะไม่ได้ถ้าอยู่ดีมาบอกอันละหมาดเอ้ยไม่เอาละไปทำอย่างอื่นต่อไม่ได้ซึ่งปัญหาของคนปัจจุบันนี้คืออะไรฮะจับงานชิ้นใดแล้วเนี่ยเลิกกลางคันบางทีมันไม่เสร็จพอไม่เสร็จแล้วเนี่ยเสียเวลาไปแล้วใช้เวลาไปแล้วและงานก็ไม่ได้ผลออกมามันก็เลยเสียเวลาเปล่าๆถ้าเอาละหมาดเป็นโมเดลเป็นต้นแบบจับละหมาดแล้วเริ่มละหมาดแล้วตักบีรแล้วนะฮะไม่ทิ้งจนกว่าจะให้สลาม
ถ้างานของเราใช้โมเดลของละหมาดมาบรรจุคือเริ่มตักบีรงานใดแล้วที่ดีแน่นอนนะฮะเริ่มตักบีรงานใดแล้วจะไม่ปล่อยงานนั้นจนกว่าจะสลามเป็นยังไงฮะแน่นอนชีวิตของเรามันจะดีขึ้นหรือว่างานมันจะออกมามากขึ้นซึ่งโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาที่เยอะก็คือปัญหาสิ่งรบกวนรอบตัวเข้ามาเยอะมากแต่ละหมาดเนี่ยสอนเรากันจากสิ่งรบกวนทุกประการมีใครตอบไลน์ในละหมาดไม่มีมีใครตอบแชทในละหมาดไม่มีแม้แต่โทรศัพท์แม้แต่คนมาเรียกไม่มีทั้งสิ้นทำไมฮะละหมาดสอนเรียบร้อยแล้วเข้าละหมาดแล้วนี่คือโฟกัสอย่างเดียวคือการละหมาดเช่นเดียวกันเอามาปฏิบัติกับการงานการละหมาดนี่คือเป็นเสาของการงานเป็นเสาของกิจกรรมเป็นตัวอย่างเป็นแม่บทต่างๆของกิจกรรมเราเอาโมเดลของการละหมาดเอามาใช้เนี่ย ในการงานของเราผมว่าดีมากนะผมก็พยายามจะทำอยู่ก็มันก็ต้องฝึกไปอะไรไปใช่ไหมแต่มันก็ยากละหมาดนี่คือมันโฟกัสชัดเจนมันทำอย่างอื่นไม่ได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเนี่ยเราจะน่าจะส่งเสริมรณรงค์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือการละหมาดไม่ใช่ว่าแค่ตักบีรอย่างเดียวแล้วคืออิริยาบถต้องเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพี่น้องดูนะชีวิตท่านนบีเนี่ยทำเป็นต้นแบบละหมาดเป็นโมเดลยังไงนบีจับอะไรแล้วไม่ปล่อยฮะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างงานดาวะของท่านนี่ชัดเจนมากนะฮะดาวะคนนี้ปฏิเสธคนนั้นไม่เอาด้วยคือนบีก็เปลี่ยนวิธีอ่ะเปลี่ยนวิธีแต่ตัวเป้าหมายเนี่ยไม่เปลี่ยนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยละหมาดก็สอนอะไรสอนให้มีวินัยสอนให้ตัดสิ่งรบกวนและสิ่งรบกวนเป็นบุคลิกการตัดสิ่งรบกวนเก่งนะฮะเป็นบุคลิกของคนที่เข้มแข็งมุสลิมไม่เข้มแข็งมินฮุสนีอิสลามมินมะริตัรกูฮูมาลายะนีบุคลิกของมุสลิมที่เข้มแข็งประการหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือการทิ้งสิ่งที่ไม่ให้ความหมายกับตนเองนบีใช้คำสวยงามมากไม่ได้จะบอกว่าทิ้งสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เอานบีว่าทิ้งสิ่งที่ไม่ให้ความหมายกับตนเองเพราะอะไรฮะเพราะบางอย่างมีประโยชน์แต่เป็นประโยชน์ของคนอื่นไม่ได้เป็นประโยชน์ของเราแล้วก็ให้คนอื่นเขามีประโยชน์ไปในส่วนนั้นเขายุ่งกับสิ่งนั้นเขาเป็นประโยชน์ของเขาไงฮะหมายถึงประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็สิ่งที่มันมีความหมายสำหรับเขาสิ่งที่มีความหมายสำหรับเขาแต่ไม่ใช่ความหมายของเราอย่าไปยุ่งนะคนกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเราก็เข้าไปเนี่ยอิสลามไม่ส่งเสริมเพราะอะไรฮะอ๋อเรื่องนี้เป็นประโยชน์ของเขาเป็นความหมายของเขาไม่ใช่ความหมายของเราดังนั้นเนี่ยชีวิตต้องหาความหมายอะไรที่ทำแล้วมีความหมายเอาใจใส่กับสิ่งนั้นนะนอกจากนั้นละหมาดยังสอนอีกหลายประการสอนให้เอาใจใส่กับญะมาอะห์เอาใจใส่กับหลายอย่างความสะอาดทั้งตัวเราสถานที่อะไรต่างๆมากมายนะครับนี่คือการสอนให้ดำรงละหมาดวะกิมิศศอลาห์แล้วพี่น้องดูอ่านเวลาของละหมาดเหมือนกันเราบอกตอรอฟัยนนะฮาร์ตอรอฟแปลว่าปลายตอรอฟัยนี่คือ2ปลายของกลางวัน2ปลายของช่วงกลางวันก็คือปลายแรกช่วงกลางวันเนี่ยก็คือเวลาซุบฮ์อุลามาบางท่านก็บอกว่าเวลาซุฮรีด้วยโทษทีซุบฮ์อย่างเดียวซุบฮ์นี่คือปลายแรกของกลางวันเพราะเป็นช่วงเริ่มของกลางวันนี่คือเข้าเวลาซุบฮ์ในเริ่มกลางวันแล้วถูกไหมครับปลายที่สองของกลางวันคืออะไรซุฮรีนี่คือหมดปลายที่สองของกลางวันอุลามาบางท่านรวมของซุฮรีไปด้วยแสดงว่าสามเวลาตอรอฟัยนนะฮะก็คือสองปลายของกลางวันปลายแรกคือซุบฮ์ปลายที่สองคืออัสรีแล้วก็รวมถึงซูรีด้วยวะซุลฟัมมินัลไลจงดำรงละหมาด2ปลายกลางวันและซุลฟัมซุลฟัมเนี่ยแปลว่ายามต้นของกลางคืนได้หรือว่าเมื่อกลางคืนแปลว่าการคืบคลานเข้ามาซุลฟัมมุซดะลิฟะห์เนี่ยคือคำเดียวกันซุลฟัมก็คือช่วงยามค่ำคืนก็คือเอาใจใส่กับละหมาดยามค่ำคืนคืออะไรฮะเวลามะกริบกับเวลาอิชาซึ่งอัลเลาะห์ใช้คำเนี่ยมีไม่กี่ตำแหน่งนะฮะที่อัลเลาะห์ระบุเวลาละหมาดในอัลกุรอานส่วนใหญ่ละหมาดเนี่ยเวลานะจะระบุในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีประมาณ3ตำแหน่งที่ถูกระบุเวลาละหมาดในอัลกุรอานแสดงว่าจุดนี้เนี่ยสำคัญแล้วเราไม่ได้บอกเวลาชัดเจน5เวลาไม่มีในกุรอานจงดำรงละหมาด5เวลาไม่มีแต่มีในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะการที่อัลเลาะห์ใช้คำเนี่ยตอรอฟัยนนะฮะวะซุลฟัมมินัลไลเนี่ยทำให้เราเห็นภาพความสวยงามของเวลาละหมาดเพราะเวลาละหมาดของมุสลิมเนี่ยผูกพันกับเวลากลางคืนและกลางวันซึ่งกลางคืนและกลางวันเนี่ยเป็นสัญญาณของอัลลอฮ์เราละหมาด
เพื่ออัลลอฮ์และละหมาดตามสัญญาณที่อัลลอฮ์เนี่ยให้เราละหมาดเห็นไหมฮะเหมือนกับถือศีลอดไม่ใช่ว่าถือศีลอดแบบว่าเฉยๆเปล่าแต่ถือศีลอดตามสัญญาณดูฮิลาลทำไมฮะฮิลาลขึ้นนี่คือสัญญาณที่เราถือศีลอดฮิลาลขึ้นอีกเดือนนึงก็คือละศีลอดซูมูลิรุยะติฮิวะอัฟติรุลิรุยะติฮิแสดงว่าถือศีลอดละหมาดอิบาดะห์ต่างๆสำคัญนะฮะจะฮัจญ์หรือซะกาตอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่ให้เอาใจใส่กับสัญญาณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นน่ะตอรอฟายินนะฮะทั้งสัญญาณช่วงกลางวันช่วงกลางคืนแสดงออกว่ามุสลิมเป็นผู้ที่เอาใจใส่กับสัญญาณต่างๆรอบตัวโดยเฉพาะสัญญาณแห่งกลางคืนและกลางวันเป็นสัญญาณใหญ่นะฮะมีอัสการยามเช้ายามเย็นเพราะไหมฮะเพราะเวลากลางคืนมันไม่ใช่เวลาปกติที่ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนเวลาอยู่ดีๆเป็นกลางวันและกลางคืนไม่ใช่เวลาปกติกลางคืนและกลางวันไม่ใช่เวลาปกติดังนั้นเนี่ยพี่น้องถึงสังเกตนะครับว่าช่วงที่ผมใช้คำว่าช่วงเวลาที่มีแสงดวงอาทิตย์แต่ไม่มีดวงอาทิตย์อันนี้เป็นเวลาพิเศษทั้งก่อนจะเช้าหรือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงจะมืดช่วงเช้าคือเวลาอะไรฮะเวลาซุบฮ์ช่วงจะมืดนี่คือเวลามะกริบสองช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเดียวกันแต่ว่าต่างวาระช่วงจะเช้ากับช่วงจะมืดซึ่งช่วงจะเช้าเนี่ยก็คือเวลาซุบฮ์ช่วงจะมืดคือเวลามะกริบจำเป็นจะต้องระบุไว้หนึ่งละหมาดซึ่งละหมาดในช่วงเช้าเนี่ยสองรักอะห์และกลางคืนเนี่ยทำไมถึงสามเพราะกลางคืนเนี่ยขี้มีวีเตสใช่ไหมฮะกลางวันเนี่ยเป็นคู่ก็เลยเป็นสองรักอะห์เห็นภาพไหมฮะนั้นแสดงว่าความหมายของเวลาเนี่ยตอรอฟายินนะฮะเนี่ยมีความหมายสำคัญเกี่ยวโยงกับเวลามุสลิมจึงเป็นคนรู้ตัวมากที่สุดคือนิยามของเวลามะกริบกับซุบฮ์เนี่ยนิยามเดียวกันเวลาที่มีแสงดวงอาทิตย์แต่ไม่มีดวงอาทิตย์ซึ่งมันเป็นสัญญาณของอัลลอฮ์สัญญาณที่ยิ่งใหญ่เฮ้ยมีแสงแต่ไม่มีดวงอาทิตย์มันยังไงมันต้องมีละหมาดละแบบนี้เป็นสัญญาณแล้วก็เช่นเดียวกันพี่น้องสังเกตดูนะฮะเวลาสุริยคติจันทรคติเนี่ยที่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกอยู่ในแนวเดียวกันทำไมมุสลิมต้องมาละหมาดมันเป็นสัญญาณและนบีมาละหมาดแบบหวาดกลัวแสดงว่าแต่ละวันเนี่ยมันเป็นสัญญาณใหญ่แต่บางทีเราไม่ได้นึกถึงนะฮะสัญญาณใหญ่เวลาที่ไม่มีดวงอาทิตย์อยู่เวลาคาบเกี่ยวระหว่างกลางวันและกลางคืนเฮ้ยไม่ธรรมดามันเกิดขึ้นได้ยังไงมุสลิมต้องอยู่ต่อรอดในช่วงเวลานั้นละเลยไม่ได้ต้องมีสุญูดสักหนึ่งละหมาดทั้งช่วงยามเช้าแล้วก็ช่วงยามกลางคืนนี่เป็นภาควาญิบเช่นเดียวกันกลางคืนมีอิชากลางวันมีซุริอัสรีใช่ไหมครับหลังจากซุบฮ์แล้วเนี่ยเวลายาวทำไมเวลายาว 6-7 ชั่วโมงไม่มีละหมาดเนื่องจากวะจะอันนันนะฮะรอมาอาชาเราได้ทำให้กลางวันนะฮะมาอาชาเป็นสถานที่หรือเป็นช่วงเวลาแสวงหาปัจจัยยังชีพหมายถึงว่ากลางวันอัลเลาะห์ไม่บังคับฮะให้มีจังหวะเวลาคนไม่ทํางานไม่งั้นเนี่ยครูเราจะมากังวลช่วงเช้าจะยังไงจะละหมาดอะไรอย่างงี้ไม่ละหมาดซุบฮ์เสร็จออกไปเลยนะฮะเต็มที่จัดเต็มไปเลยทํางานเต็มที่ไปเลยพออัลเลาะห์ได้บอกว่าจะอันนันนะฮะรอมาอาชาเราได้ทําให้กลางวันเป็นเวลาสําหรับหาปัจจัยยังชีพวะจะอันนัลไลลิบาซะวะจะอันนานอมากุมซุบาตะวะจะอันนัลไลลิบาซะกลางคืนให้เป็นที่พักผ่อนให้การนอนหลับเป็นการพักผ่อนกลางคืนหลังอิชาเนี่ยมีอะไรไหมฮะมีเรียนมีศึกษาคุรานนี้เป็นกรณีที่ศึกษาแต่ว่าถ้าไม่มีกิจกรรมอื่นอัลลอฮ์ปกติแล้วเนี่ยพระองค์ให้กลางคืนเป็นอะไรฮะเวลาพักผ่อนและไม่มีละหมาดไม่ต้องมารบกวนเห็นไหมฮะความสวยงามอัลลอฮ์ไม่มีบังคับไม่บังคับให้ต้องมาละหมาดช่วงเวลากลางคืนยกเว้นอาสาเช่นเดียวกันช่วงกลางวันอัลลอฮ์ไม่บังคับเพราะคนจะทำงานกลางคืนอัลลอฮ์ก็ไม่บังคับคนจะนอนการทำงานกับการนอนก็เป็นปกติธรรมชาติของมนุษย์ทั้งกลางวันและกลางคืนอัลเลาะห์จึงไม่บังคับมันเป็นช่วงเวลายกเว้นอาสาหรือคนรู้สึกว่ามันจะนานไปแล้ว6ชั่วโมงกลางวันก็6ประมาณ6ชั่วโมงกลางคืนก็อีกประมาณ6ชั่วโมงกว่าจะถึงซุบฮ์หลังอิชากลางวันก็เลยมีซุนนะห์ที่เรียกว่าซุนนะตุดดูฮาละหมาดเวลาสายทำไมเอาคนรู้สึกว่าชักจะนานแล้วอยากจะละหมาดมีสถานีและเป็นละหมาดที่ประเสริฐช่วงกลางวันคือละหมาดตูฮาประเสริฐที่สุดของกลางวันก็คือละหมาดตูฮาเพราะไม่มีละหมาดอื่นประเสริฐที่สุดของกลางคืนคืออะไรฮะกิยามุลเลนแล้วคนรู้สึกว่ารู้สึกจะนานไปหน่อยแล้ว
ทำไงฮะละหมาดได้ไม่ได้แต่คนจะนอนไม่เป็นไรเราตำหนิก็ตำหนิไม่ได้แต่ไม่ละหมาดซุบฮ์ตำหนิได้ไม่ละหมาดอะไรนะฮะมักริบอีชาอันนี้ตำหนิได้แต่คนไม่ละหมาดกิยามุลไม่ได้ไม่ละหมาดซุฮาไม่เป็นไรแต่คนจะละหมาดเป็นสิ่งที่ดีมากช่วงเวลากลางคืนรู้สึกว่านานไปแล้ว 6-7 ชั่วโมงตื่นมาละหมาดหน่อยก่อนซุบฮ์หรือว่าหลังอีชาละหมาดเลยกลางวันก็เช่นเดียวกันแล้วเวลาวักตูเนี่ยใกล้เคียงกัน8รอกอาตช่วงกลางคืนมีวิเตตอีก3กลางวันดูฮาก็อีก8รอกอาตเห็นไหมฮะแสดงว่านี่คือความสวยงามที่อัลลอฮ์เนี่ยได้จัดวางเอาไว้เนี่ยว่ากิมิสต์จงดำรงละหมาดตอรฟายินนะฮะช่วงสองปลายของกลางวันวะซูลาฟัมมินันไลและยามต้นของกลางคืนแล้วเราก็เลยบอกอินนัลฮะซะนาตแท้จริงความดีงามทั้งหลายพี่น้องดูสิมั้ยฮะเราบอกจงดำรงละหมาดกลางวันกลางคืน5เวลาครบใช่มั้ยเราใช้คำว่าอินนัลฮะซะนาตความดีงามทั้งหลายซึ่งความหมายก็คือตัวการละหมาดเนี่ยมีความดีงามทั้งหลายตัวการละหมาดเป็นส่วนรวมของความดีงามในมุมหนึ่งคือถูกสรุปขมวดปมความดีต่างๆอยู่ในการละหมาดอันนี้คือ1นะฮะและ2ก็คือคนที่ดำรงละหมาดคือคนที่มีรัศมีพร้อมที่จะขยายความดีงามออกไปหลังจากการละหมาดหมายถึงละหมาดอย่างถูกต้องละหมาดอย่างดีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงคนเวลามาชาร์จพลังคือชาร์จที่การละหมาดพอเสร็จแล้วชาร์จเสร็จแล้วก็คือไปขยายความดีต่อให้กับสาธารณชนและการละหมาดเมื่อกี้บอกว่าเป็นส่วนรวมความดีแล้วเลยเป็นประการห้ามปรามความชั่วอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรห้ามปรามความชั่วอีกด้วยอัลลอฮ์จึงบอกอินนัลฮะซะนะตแท้จริงความดีงามทั้งหลายซึ่งทั้งถูกรวมอยู่ในละหมาดและนอกละหมาดซึ่งมีอิทธิพลจากการละหมาดซึ่งผู้ศรัทธาไม่สามารถจะทิ้งละหมาดได้ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามแท้จริงความดีงามทั้งหลายเนี่ยยุซฮิบนัสซัยอาตจะขับไล่ยุซฮิบนั้นแปลว่าขับไล่หรือแปลว่าขจัดซะฮาบะนี่แปลว่าไปอัซฮาบะนี่แปลว่าทำให้ไปทำให้ออกยุซฮิบนะก็คือตัวความดีงามทั้งหลายเนี่ยยุซฮิบนะทำลายหรือขจัดออกไปอัสซัยอาตก็คือความชั่วทั้งหลายซึ่งเราทุกคนก็มีความผิดมีความชั่วมีบาปต่างๆที่กระทำทำยังไงการดำรงละหมาดช่วยขจัดในหลายมิติขจัดทั้งขจัดจริงๆจากความดีไปจัดการความชั่วและขจัดคือเป็นการยับยั้งคนที่ดำรงละหมาดอย่างไรเสียจะทำไม่ดียังไงเนี่ยมันก็จะไม่เกินเวลาละหมาดถูกไหมฮะพอกลับมาพอถึงเวลาละหมาดมันก็กลับมาอีกทีนึงไม่น่าเลยวะช่วงนั้นไม่น่าไปทำเลยกลับมาตะวัดตัวใหม่เดี๋ยวพอลืมอีกสักหน่อยนึงกลับไปทำความผิดเดิมอีกสมมตินะฮะอาจจะได้เวลาละหมาดกลับไปวะกิมิสโซละนั้นการดำรงละหมาดเนี่ยมันทำให้เราเพิ่มเป็นเหมือนกับเชือกนะทำให้สัตว์ถ้าเชือกทำให้สัตว์ไม่สามารถออกไปไกลจากเสาหรือสิ่งที่มันถูกผูกเอาไว้เนี่ยได้ไกลนอกจากต้องกลับมาพอถึงมันสุดแล้วก็สกตุกเช่นเดียวกันชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าให้ละหมาดเป็นเสาดำรงละหมาดอย่างเดียวนะฮะอุลามาเขาได้บอกหลายท่านผมได้ยินนะฮะเขาบอกว่าปัญหาของคนที่ประสบกับความผิดต่างๆคือการไม่ดำรงละหมาดเชคอะลีฟี่เนี่ยเคยไปเยี่ยมคนที่อยู่ในเรือนจำแล้วเขาถามว่าคือถามจริงๆว่าคุณมีละหมาดมีปัญหาไหมผมมีปัญหาเขาบอกร้อยทั้งร้อยถามเนี่ยละหมาดมีปัญหาดังนั้นแสดงว่าถ้าดำรงละหมาดอินชาอัลลอฮ์คือจะมันจะไม่ไกลไม่ได้บอกว่าคนละหมาดแล้วไม่มีความผิดเลยไม่ก็มีความผิดมนุษย์ทุกคนมีความผิดแต่ความผิดเนี่ยเวลามันจะออกไปนิดนึงแล้วสมมติจะไปทำไปสถานที่อะไรที่มันเป็นความผิดนะฮะพอถึงเวลาละหมาดมันจะกลับมาในที่สุดถ้าดำรงละหมาดแต่ถ้าไม่ดำรงละหมาดนะฮะไม่มีประการมันจะไปไหนมันก็จะหลุดไปเลยนะฮะเราจะบอกอินนัลฮะซะนาตยุซฮิบุนัสซัยอาตท่านนบีก็บอกเช่นกันความดีลบล้างความชั่วได้อิตตะกิลลาฮัยซุมากุนจงจับตักวาต่ออัลเลาะห์จะอยู่ที่ไหนก็ตามวะอัตบิซัยอาตัลฮะซะนาตตัมฮูฮาและจงติดตามความดีไอ้ความติดตามความชั่วด้วยกับความดีติดตามคำว่าติดตามนี่คือจุดที่ทำให้ เราต้องมาตระหนักว่าคนทำความผิดทำความดีได้และในบีใช้คำว่าติดตามส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่ติดตามเพราะอะไรฮะเพราะรู้สึกทำความผิดแล้วเนี่ยมันจะเฮ้ยฉันจะทำดีได้อะมันจะมีจุดที่รู้สึกแบบเฮ้ยฉันจะทำดีได้เพราะในบีบอกให้ติดตามนี่คือไงฮะก็คือติดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกเวลาคนทำความผิดว่าละดีนอิซาฟะอะลูฟาฮิชะตันทำสิ่งละมกเอาซอละมูอัมฟุซะฮุมหรืออธรรมต่อตัวเองซะกะรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์แสดงว่าจุดในการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดแม้
ขณะหรือภายหลังแมปจากที่ทำความชั่วแม้จะขณะหรือภายหลังแมปจากที่ทำความชั่วก็ให้ระลึกถึงอัลเลาะห์บางคนบอกระลึกถึงอัลเลาะห์เมื่อไหร่บ้างในขณะละหมาดแน่นอนขณะทำออกไปทำงานแน่นอนระลึกถึงอัลเลาะห์ไปทำฮัจญ์อุมเราะห์ถือศีลอดก่อนละศีลอดทำความดีอ่านกุรอานระลึกถึงอัลเลาะห์แน่นอนแม้แต่ในขณะทำความชั่วก็ระลึกถึงอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์บอกเอาซะละมูอัมฟุซฮุมเมื่อเขาทำอาธรรมต่อตัวเองทำความชั่วทำความผิดแล้วเนี่ยซะกะรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลเลาะห์อ่ะทำไมถึงรำลึกถึงอัลเลาะห์รำลึกถึงใครฮะซะกะรำลึกถึงอัลเลาะห์ซะกะรุลลอฮ์มันเป็นเหตุทำให้ฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมและขออภัยโทษในความผิดของพวกเขาอัลเลาะห์ถามวะมัยยัฆฟิรุซุนูบะอิลลัลลอฮ์แล้วใครจะอภัยโทษในความผิดให้ได้นอกจากอัลเลาะห์ยัฆฟิรุซุนูบะอิลลัลลอฮ์แล้วเราวางเงื่อนไขบอกว่าวะลัมยุซิรูอะลามาฟะอลูโดยที่พวกเขาไม่ยินกรานจะทำต่อไปไม่วะฮุมยะอะลามูนทั้งที่รู้ว่าเป็นความผิดอัลเลาะห์บอกว่าการที่ความดีจะลบล้างความชั่วเนี่ยซาลิกะดังกล่าวนี้ทั้งการดำรงละหมาดและการที่ความดีลบล้างความชั่วซิกรอลิซซากิรีนเป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่รำลึกได้ทั้งหลายซิกรอลิซซากิรีนอันกุรอานก็คือเป็นอัซซิกเป็นบทเตือนใจเป็นข้อเตือนใจสำหรับใครสำหรับคนที่ได้รับข้อเตือนใจนั่นแสดงว่าตัวละหมาดที่บอกผมบอกเมื่อสักครู่นะคนจะออกไปที่ไหนไกลก็ตามนะฮะถ้ากลับมาดำรงละหมาดเนี่ยละหมาดก็จะมาเตือนใจยังไงเสียก็กลับมาละหมาดละหมาดก็จะมาคอยยับยั้งเขาเนี่ยห้ามปรามเขาเนี่ยให้ปฏิบัติความชั่วมีคนหนึ่งท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำความผิดนบีว่าความอินัสศอลาตันฮาอะลัลฟะฮชัยวัลมุนกัรการละหมาดจะยับยั้งความชั่วซอฮาบะคนที่ทำความผิดยังหยุดอยู่ทำอยู่งั้นแล้วก็มีคนมาบอกท่านนบีคนนี้ไม่หยุดทำความผิดทำความชั่วนบีบอกไงฮะแสดงว่าละหมาดใช้ไม่ได้ไม่ต้องละหมาดแล้วเราอาจจะคิดแบบนี้ใช่ไหมแสดงว่าคุณละหมาดไม่ถูกใช้ไม่ได้งั้นไม่ต้องละหมาดไม่นบีบอกว่าจงละหมาดต่อไปดำรงละหมาดต่อไปแล้วมันจะห้ามปรามความชั่วเองคือความยักเกณฑ์ของท่านนบีว่าอัลลอฮ์บอกเนี่ยแน่นอนเป็นความจริงอัลลอฮ์บอกว่าการละหมาดห้ามปรามความชั่วเราก็เชื่อเช่นนั้นเป็นความจริงดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าละหมาดทำไมยังไม่เห็นเรายังทำความผิดอยู่ฮะทำไงฮะเลิกละหมาดไม่ใช่ฮะละหมาดต่อไปแล้วมันจะไปมีอิทธิพลสู่ความกับความชั่วนั่นเองแล้วความดีนี่อัลลอฮ์สร้างเป็นธรรมชาติไว้นะฮะความดีมีอิทธิพลเหนือกว่าความชั่ววันยังค่ำจนวันเกียร์มาความดีมีอิทธิพลเหนือกว่าความชั่วอย่างแน่นอนนะซาลิกะซิกรอดังกล่าวนี้เป็นข้อตักเตือนลิซากิรีนสำหรับคนที่รำลึกได้วัสบิรแล้วเราสั่งต่อไปและจงอดทนวัสตาอินูบิซอบริวัสซอลานีเราบอกอีกอันนึงพวกเจ้าจงขอความช่วยเหลือบิซอบริด้วยความอดทนวัสซอลาและอะไรฮะและการละหมาดอินนัลลอฮะมะอัศซอบีนอัลลอฮ์อยู่กับคนที่อดทนคือให้ทราบว่าอัลลอฮ์อยู่กับคนที่อดทนแสดงว่าบางสถานการณ์เนี่ยที่มาประสบกับชีวิตเราอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต้องอาศัยความอดทนเราอาจจะไม่ชอบแต่นั่นพึงทราบเถิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้อยู่กับอัลลอฮ์เพราะอะไรฮะเพราะเราจะเป็นโอกาสที่อดทนไงถ้าอดทนแล้วอัลลอฮ์อยู่กับเราอินนัลลอฮะมะอัศซอบีนแสดงว่าเออเราก็ใช้จังหวะมีบางช่วงที่ใช้ความอดทนแล้วก็อยากจะอดทนเพราะอะไรฮะเพราะอัลเลาะห์สัญญาอินนัลลอฮะมะอัศซอบีรีนอัลเลาะห์บอกในอายะห์นี้วัสบิรจงอดทนและการอดทนจริงๆก็คือการตอบแทนที่ไม่สิ้นสุดนะฮะอินนามายุฟัสซอบิรุนอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาแท้จริงบรรดาผู้อดทนเนี่ยจะถูกตอบแทนแบบไม่คำนวณบิกอยริฮิซาก็คือแบบไม่สิ้นสุดจงอดทนฟะอินนัลลอฮะลายูดีอูอัจรัลมุฮซินีนเพราะอัลเลาะห์เนี่ยจะไม่ทำให้ผลงานความดีของคนทำความดีหรือการตอบแทนหรือรางวัลของคนทำความดีเนี่ยสูญหายไปแต่อย่างใดอันนี้เป็นกฎธรรมชาตินะฮะเป็นกฎที่อัลเลาะห์วางไว้คนทำดีเนี่ยความดีเราอย่าคิดว่ามันสูญคือมันออกมาแล้วจะเป็นคำพูดที่ดีหรือการกระทำที่ดีเนี่ยแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าหายไปแล้วมันไม่หายอะฮะมันยังคงอยู่เนี่ยแต่มันอยู่เป็นรูปแบบไหนเนี่ยไม่ทราบแต่มันจะไม่หายเพราะเราบอกว่าไม่หายวะลายูดีอิฟินัลลอฮะลายูดีอัจรัลมุฮซินีนมันมีแล้วแต่มันไปโผล่ที่ไหนและการที่จะโผล่ของความดีนะฮะบอกข่าวดีว่า
ม่ได้ไปโผล่เฉพาะในโลกหน้าในโลกหน้านี่คือเราหวังอยู่แล้วและเป็นอันดับแรกนะแต่ความดีจากการอดทนมันจะโผล่ในโลกนี้ซุบฮานัลลอฮ์แต่ผมยกตัวอย่างการอดทนและเป็นความดีเป็นรางวัลจากการอดทนนะจะไม่ไปโผล่เฉพาะในโลกหน้าแต่มันจะโผล่ในโลกนี้อัลเลาะห์จะให้เห็นในโลกนี้ตัวอย่างเช่นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามชีวิตของท่านเป็นไงฮะอาศัยความอดทนมั้ยอดทนมากถูกรังแก ไม่ว่าจะอยู่ในการกดขี่ของพี่ๆใช่มั้ยฮะการถูกจับขายเป็นทาสการถูกผู้หญิงล่อลวงให้ทำความผิดทำความชั่วการถูกจับขังในเรือนจำโดยที่ท่านไม่มีความผิดต่างๆมากมายที่ชีวิตท่านต้องอาศัยความอดทนอย่างสูงแต่ขณะที่นบียูซุฟตอนที่ขึ้นไปตำแหน่งสูงสุดแล้วเนี่ยก็คือเป็นผู้ว่าการคลังแห่งอียิปต์นะพี่ๆเนี่ยมากันหลายครั้งและครั้งหนึ่งเนี่ยมาในสภาพที่แบบแย่มากอัลเลาะห์ก็ทดสอบเขาบ้างใช่ไหมฮะแย่มากน้องหายอ่ะน้องเนี่ยหายไปคนหนึ่งบินยามีนแล้วก็คุณพ่อก็ตำหนิพี่ๆเนี่ยอย่างมากคืออะไรฮะไม่ยอมเอาน้องกลับมาครั้งแรกก็ยูซุฟหายไปแล้วครั้งที่สองอีกนะฮะแล้วพวกเขาช่วงนั้นเศรษฐกิจแย่มากก็เลยเอาของเอาสินค้าเนี่ยจะมาแลกกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วก็แสดงบอกนบียูซุฟบอกว่าอะไรนะฮะอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาอายะมหานบียูซุฟยาอัยยูฮัลอาซีซเรียกโอ้ท่านผู้ว่าการคลังแห่งอียิปต์มัสซานาวะอะฮลนัดรพวกเราและครอบครัวกำลังประสบภาวะลำบากมากวะจินาบิบิดออติมุซจาและนำเอาสินค้าที่จะมาแลกเปลี่ยนกับข้าวที่เราต้องการเนี่ยสินค้ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือในสภาพที่แห้งแล้งเราเอาสินค้ามามันแบบว่าจะมาแลกเนี่ยมันอาจจะไม่สมราคานะฮะฟะเอาฟีลานันไกลละดังนั้นได้ช่วยเราหน่อยเถอะอย่าให้สิ่งที่ท่านจะแลกกลับมาเนี่ยมันบกพร่องเลยหมายถึงว่าให้มันเต็มเหมือนเดิมเพราะพวกเราต้องการให้บกพร่องแล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้สภาวะทางครอบครัวของพวกเราเนี่ยแย่ไปอีกน้องเราเนี่ยไม่ได้กลับไปหาคุณพ่อก่อนหน้านี้ยูซุฟก็หายไปพวกเราก็ตอนนี้ก็ไม่เจอแล้วคือพี่ๆเนี่ยมาแสดงความแบบว่าความรู้สึกลำบากให้กับนบียูซุฟตอนนั้นไม่รู้ว่านั่นคือยูซุฟและนบียูซุฟรู้แล้วว่าที่พวกเขารู้ว่านี่คือพี่ๆแล้วก็เป็นใครจำได้หมดฟาอารฟาฮุมวะฮุมละฮุมุลกิรูนรู้แต่พวกเขาเนี่ยจำนบียูซุฟไม่ได้ฟาอูฟิลันไกลทำให้สมบูรณ์ด้วยเถอะวะตะซอดดะกะอะไรนะแล้วก็เพิ่มให้แก่พวกเราขอซอดดะกะวะตะซอดดะกะอะไรนะได้โปรดเพิ่มซอดดะกะทำทานให้แก่พวกเราอินนัลลอฮะยะจซินมุตะซอดดิกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะตอบแทนคนที่ทำซอดดะกะแล้วบอกกับนบียูซุฟด้วยนะฮะบอกอัลลอฮ์ตอบแทนท่านขออัลลอฮ์ตอบแทนนบียูซุฟเห็นภาพตรงนั้นนี่คือสงสารรู้ทั้งรู้ว่าพวกเขาเนี่ยเคยกันแกล้งวางแผนแบบว่านบียูซุฟร้องขอความช่วยเหลือตอนอยู่ในบ่อไม่มีใครฟังแต่วันนี้พวกเขามาร้องขอความช่วยเหลือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟตอบยังไงก็ล่ะก็ถามกลับนี่เป็นคำถามที่เด็ดมากแล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้กับพวกเขาฮัลอาลิมตุมมาฟะอัลตุมบิยูซุฟวะอะคีฮิอิซอันตุมญาฮิลุนพวกท่านรู้หรือเปล่ารู้ไหมว่าพวกท่านทำอะไรลงไปกับยูซุฟแล้วก็น้องชายของเขาโอ้โหคือไม่ได้ทำแค่เฉพาะนบียูซุฟที่จับมาโยนนะก่อนหน้านี้คือกลั่นแกล้งกดขี่มาตลอดนบียูซุฟก็ถามพวกท่านรู้ไหมว่าทำอะไรลงไปกับยูซุฟและน้องชายของเขาอิซอันตุมญาฮิลูนในขณะพวกท่านยังไม่รู้เป็นผู้ที่เคล้าไม่ทราบไม่รู้เรื่องตอนนั้นว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีก็รู้พวกเขาเลยกล่าวทันทีเลยนี่คำพูดนี้นี่ออกมาจากปากของคนเดียวที่จะรู้เรื่องราวได้คือยูซุฟอะลัยฮิสสลามนอกจากพวกเรา10คนแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากอีกคนหนึ่งก็คือน้องชายของเราคือยูซุฟก็รู้เลยพวกเขาเลยกล่าวอินนากะลาอันตะยูซุฟท่านคือยูซุฟเหรอคือเราเซอร์ไพรส์ฮะนี่คือที่เราสนทนามาตลอดแล้วทำดีกับพวกเรามาตลอดท่านนี่คือยูซุฟเหรอคือเซอร์ไพรส์มากก็แล้วนบียูซุฟก็ตอบอะนายูซุฟฉันนี่แหละยูซุฟวะฮาซาคีและนี่น้องชายของฉันบินยามีนที่ฉันจับตัวมาเนี่ยนะนี่คือน้องชายของฉันนี่และประโยคที่ผมต้องการจะนำเสนอกับพี่น้องก็คือนบียูซุฟไม่ลืมว่าทั้งหมดเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์กอดมันนัลลอฮุอะลัยนะอัลลอฮ์โปรดปรานเมตตาแก่พวกเราแล้วประโยคต่อไปนี้นะฮะที่บอกว่าการอดทนอัลลอฮ์ตอบแทนทันทีในโลกนี้อินนะฮูมัยยัตตะกีวะยัสบิรแท้จริงใครก็ตามที่ตักวาและอดทนฟะอินนัลลอฮะลายูดีอูอัจรอนมุฮซินีนอัลเลาะห์จะไม่
ทำให้ผลละบุญหรือว่ารางวัลไม่ใช่ผลละบุญรางวัลของคนทำดีเนี่ยสูญหายแต่อย่างใดนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามทราบกฎเกณฑ์ที่เราวางเอาไว้ข้อนี้อย่างดีนี่อดทนเหมือนกันใช่ไหมวายัสบิรฟะอินนัลลอฮ์เนี่ยอายะสอดคล้องกันว่าสบิรฟะอินนัลลอฮ์ลายูดีวะอัจรัลมุห์ซินเหมือนกันเลยแสดงว่าการอดทนเนี่ยเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่เราจะตอบแทนในโลกนี้ในโลกหน้านี่แน่นอนบิกออิริฮิซับแต่ในโลกนี้มนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ทราบนะฮะเราอย่าไปที่อาจารย์ยานได้บอกตอนนัสซีฮัตเนี่ยว่าเราอย่าไปบอกว่าอ๋อมุสลิมนี่คือโลกหน้าอย่างเดียวใช่โลกหน้าของมุสลิมแน่นอนแต่โลกนี้ก็ของมุสลิมเหมือนกันเราบอกชัดเจนว่าอันนลานาลอาคิเราะตะวัลอูลาเราเป็นเจ้าของทั้งโลกนี้และโลกหน้าสิ่งต่างๆที่เราสร้างมาในโลกนี้เนี่ยสร้างให้กับผู้ศรัทธากุลฮิยาลิลลซีนาอามะนูฟิลฮายาติดุนยาความเพลิดเพลินต่างๆความดีงามต่างๆที่อัลเลาะห์สร้างมานะฮะลิลลซีนาอามะนูสําหรับผู้ศรัทธาฟิลฮายาติดุนยาในโลกนี้คอลิสตะยอมันกิยามะแต่ในโลกหน้าพวกเขาได้รับโดยเฉพาะในโลกนี้ได้รับพร้อมกับผู้ปฏิเสธอัลเลาะห์ไม่ห้ามให้ผู้ปฏิเสธได้รับด้วยแต่อัลเลาะห์สร้างมาให้ใครครับลิลลซีนาอามะนูฟิลฮายาติดุนยาสําหรับผู้ศรัทธาดังนั้นเนี่ยอัลเลาะห์รู้ไงฮะเวลาอัลเลาะห์บอกในซูเราะห์อัสซอฟเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าบรรดาผู้ที่ฮัลอดุลลุกุมอะลาติจารอตินจะชี้ถึงการทำธุรกิจที่ไม่ขาดทุนที่ทำให้ตุนยีกุมมินอาซาบินอาลีมพวกเจ้ารอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดตุมิยุนบิลละศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะรอซูลิฮิรอซูลของพระองค์วะตุญาฮิดูนฟีซะบิลลาฮิบิอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ด้วยทรัพย์สินและชีวิตของพวกเจ้าซาลิกุมคอยรุลละกุมอินกุนตุมตะอาลามูนนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้ได้รับผลตอบแทนยังไงครับอัลเลาะห์ยักฟิรุละกุมซุนูบะกุมอภัยโทษในความผิดของพวกเจ้าวะยุดคิลกุมญันนาตินนำเข้าสวรรค์ตัจรีมินตะฮ์ตีฮันอันฮาร์มีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านวะมาซากินาตอยยิบะตันฟีญันนาติอันมีสถานพำนักอันดีงามมาซากินาตอยยิบะฟีญันนาติอันในสวรรค์อันสถาพรซาลิกัลฟาวซุลอะซีมนั่นเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่จบไหมฮะอันนี้คือสวรรค์จบแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์คนที่อยู่ในทางของอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์บอกว่าอุครอและมีอีกข้อหนึ่งมีข้อหนึ่งเป็นข้อไหนฮะตัวฮิบบูนะฮะอัลเลาะห์รู้เลยพวกเจ้าชอบกันอัลเลาะห์สวรรค์ไม่ชอบสวรรค์ก็ชอบแต่รู้สึกไกลแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวไม่ไกลอัลเลาะห์บอกว่าอุครอตัวฮิบบูนะฮะและมีข้อหนึ่งพวกเจ้าชอบกันซึ่งสิ่งที่พวกเจ้าชอบที่อัลเลาะห์บอกนะฮะนั่นคือสิ่งที่จะได้รับในดุนยานี้แสดงว่าผู้ศรัทธาอย่าไปปฏิเสธดุนยาแต่อย่าไปหลงมันเช่นกันผู้ศรัทธาอย่าไปตั้งเป้าดุนยาแต่ก็ไม่ลืมในดุนยาเช่นกันตั้งเป้าเป็นอาคิเราะห์แล้วก็ไม่ลืมดุนยานี่คือสโลแกนของผู้ศรัทธานะครับอัลเลาะห์จึงบอกว่าอุครอตุฮิบบูนะอีกข้อนึงพวกเจ้าชอบกันคือนัสรุมมินัลลอฮ์ชัยชนะที่มาจากอัลเลาะห์ในโลกนี้วะฟัตฮุนกอรีบและการพิชิตเมืองต่างๆที่จะได้รับอันใกล้นี้แสดงว่าการตอบแทนของอัลเลาะห์ในอินนะฮูมัยยัตตะกีวะยัสบิรใครที่ตักวานบียูซุฟบอกกับพี่ๆนี่เป็นกฎของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์วางเอาไว้และเป็นบทเรียนสำหรับมนุษยชาติทุกคนใครก็ตามที่ตักวาวะยัสบิรและอดทนฟะอินนัลลอฮะลายูดีอัจรัลมุห์ซินีนอัลเลาะห์จะไม่ทำให้รางวัลของผู้ทำดีนี่สูญหายซึ่งจุดนี้นะครับสำคัญมากเป็นการศึกษาอัลกุรอานแบบชีวิตจริงพี่น้องดูนี่คือถ้าเราศึกษาซูเราะห์นบียูซุฟเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพว่ามันไม่ใช่ว่าอดทนแล้วอัลเลาะห์ตอบแทนมันไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวเห็นภาพไหมฮะแต่มันคือถ้าเรารู้นะชีวิตนบียูซุฟทั้งหมดอดทนยังไงตักวายังไงและผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ให้กับท่านเนี่ยอย่างไรเพราะเราเห็นแล้วเออแบบนี้มันมีตัวอย่างแล้วก็น่านำไปปฏิบัติตามมันเห็นภาพชัดเจนแม้เวลาดูเหมือนจะนานก็ตามนะฮะแต่เห็นภาพว่านี่คือผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ให้ผู้ศรัทธาในโลกนี้แล้วเราวางกฎเกณฑ์เอาไว้เนี่ยฟะอินนัลลอฮะลายูดีอุอัจรันมุห์ซินินอัลเลาะห์จะไม่ทำให้รางวัลของผู้ทำความดีเนี่ยสูญหายไปแต่อย่างใดคำว่าอันมุห์ซินินเนี่ยครับฝากไว้สุดท้ายนะก็คืออิห์ซานคือการทำความดีความหมายของอิห์ซานเนี่ยก็คือที่ท่านนบีบอกอันตะอ์บุดัลลอฮ์การที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ที่อาจารย์ใหญ่บอกว่าคือการทำภารกิจในชีวิตของเรานะฮะคือการทำอะไรนะฮะความรับผิดชอบที่เราทำในชีวิตเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮ์เห็นกันนะกะตรอเหมือนกับท่านเห็นอัลลอฮ์ฟะอินลัมตะกุนตะรอหากไม่เห็นอัลลอฮ์ฟะอินนะฮูยะรอกอัลลอฮ์เนี่ยเห็นท่านซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไปดูในชีวิตนบียูซุฟเออใช่เลย
ตั้งแต่ถูกพี่ๆจับโยนในบ่ออัลลอฮ์ก็ปลอบใจนบีซุบฮ์อะลัยฮิสซาลามตลอดวัลลอฮุกอลิบุนอะลาอัมรีฮิอัลลอฮ์เนี่ยดูแลกิจการของนบียูซุฟอยู่หรือกิจการที่พระองค์กำลังดำเนินไปอยู่วะลากินอัสรันนาซิลายะอะลามูนแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ฟะลัมมาบะลากะชุดดะฮูอาตัยนาฮุฮุกมันวะอิลมะเมื่อนบียูซุฟได้ขึ้นถึงอายุที่เป็นวัยชกันอัลลอฮ์ประทานฮุกมันฮิกมะให้กับนบียูซุฟวะอิลมะความรู้แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยดูแลกับท่านนบียูซุฟเนี่ยตลอดนะครับเช่นเดียวกันสำหรับคนที่อดทนอันนี้เป็นกฎโดยทั่วไปเนี่ยว่านบียูซุฟไม่ได้บอกว่าเพราะฉันอดทนเพราะฉันตักวาอัลลอฮ์จึงให้ฉันอย่างนี้ถ้าแบบนี้คืออาจจะมองได้ว่าอ๋อนี่คือเฉพาะคนเดียวหรือเปล่าเปล่าแต่ในบิวซุบบอกเป็นกฎเกณฑ์อินนาฮูไมยัตตะใครก็ต่างไมยัตตะกิที่ตักวาวายัสบิรอันนี้เนี่ยในกุรอานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นซุนนะตุลลอฮ์เหมือนกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ทดลองใครทดลองก็ได้ผลเดียวกันใครตักวาและอดทนก็ได้ผลเดียวกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่อาจจะเขาเรียกว่าโจทย์คนละแบบเหมือนคณิตศาสตร์ใช่ไหมฮะสมการเดียวกันแต่โจทย์คนละแบบเอาสมการนี้เอาไปแก้โจทย์ทุกโจทย์เนี่ยแก้ได้หมดตักวาอดทนเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนอัลลอฮ์จะไม่ทำให้รางวัลของผู้ทำดีเนี่ยสูญหายไปแต่อย่างไรนะครับก็คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อัลลอฮ์ฮะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์